ข้อหนึ่งคำถามแรกถ้าสมมุติแฟนของคุณผู้หญิงหนึ่งในนี้วันนี้ได้เป็นแฟนคุณจริงๆเขาบอกให้คุณโกนหนวดออกให้หมดคุณพระคุณจะเอาออกหรือไม่ออกแล้วแก้ตัวยังไงคุณจะทำไหมแล้วคุณจะอธิบายยังไงทำครับเฮ้ยส่วนตัวแบบเป็นคนรักแฟนครับเฮ้ยแฟนต้องการอะไรเฮ้ยมันอันนี้ก็เซอร์ไพรส์อีกแล้วนะเนี่ยเออไม่คิดว่าเขาจะทำนะเขายอมทุกพี่เฮ้ยผู้หญิงฮะผู้ชายแบบนี้น่าสนใจนะฮะคุณสามารถทำตามที่ผู้หญิงเขาขอได้เอออันนี้น่าสนใจข้อที่2ครับลูกพี่ข้อที่2ถ้าสมมติแฟนคุณเขาบอกให้คุณทำอะไรบางอย่างเพื่อเขาพอคุณทำได้ปั๊บเขาบอกโอเคแล้วเขาก็ไปมีแฟนใหม่แล้วเขาก็ไปมีแฟนใหม่แล้วเขาก็ไปมีแฟนใหม่เอาอะไรอะไรอะไรคืออะไร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 โอ้ยนี่โอ้ยโอ้พูดไม่ออกโอ้ยอีแสดงคุณจะแก้ไขปัญหาที่เพื่อทำยังไงเขาจะทำอย่างไรสำหรับผมนะครับถือว่าได้ทำในสิ่งที่เขาขอแล้วเราก็ทำให้เต็มที่คือถ้าเขาต้องการได้ทำแบบนั้นก็ทำครับต่อให้เขาไปมีคนใหม่ก็ไม่เป็นไรก็ยอมปล่อยดีใจกับเขาด้วยหลังจากนั้นพอเขาไปปุ๊บแต่งงานปั๊บเนี่ยคุณจะก้าวข้ามมันไปยังไงตรงนั้นยังไงคุณยานะครับแล้วพี่ผ่านมาได้ยังไงกูยังผ่านไม่ได้เลยกูยังผ่านไม่ได้เลยจะมาขอความเป็นธรรมทำไมถามคุณไงกูต้องทำยังไงกูช่วยเขาหน่อยตกลงใครช่วยใครวะเนี่ยใครมาดึงออกมาจากหลุมตรงนั้นเนี่ยนี่พ่อตกลงเชิญที่ลบกูรูมันมาช่วยอะไรเราเนี่ยฮะมีแต่ภาระและปัญหาเรากำลังต้องช่วยมันอยู่นะคุณตอบให้เขาเป็นวิธีการ move on บอกวิธีการ move on หน่อยทำมาเต็มที่แล้วหักดิบเลยครับแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปตัวเองให้ดูดีขึ้นว่าวันหนึ่งเขาต้องเสียดายเราพยายามทำให้ตัวเองดีขึ้นก็ได้เท่านี้มันอาจจะต้องมีบุคคลที่3เข้ามาช่วยเรื่องนี้เออเหรอเฮ้ยเชอร์ดิล่าถือว่าพี่ช่วยพี่ชายพี่หน่อยเถอะวะเฮ้ยนี่ๆโอ้โหนี่ดูสิไปตัดผมออกก็ได้นะข้อสุดท้ายข้อที่3ช่วยเล่าสิ่งที่คุณทำความโรแมนติกให้กับแฟนของคุณที่คุณประทับใจที่สุดมาให้ฟังหน่อยคำถามดีครับมันอยู่ในความประทับใจแล้วก็ความเสียใจด้วยนะครับโอ้เขาไปแต่งงานไม่เดี๋ยวก่อนไม่น่าจะเป็นเรื่องนี้ไม่ใช่เท้าปานะครับครับผมก็คือผมคบกับผู้หญิงคนนึงอยู่ปีนึงค่ะใช่ครับพอคบรอบวันนั้นก็เป็นวันเกิดเขาค่ะซึ่งผมจะตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยเที่ยงคืนพาไปหนึ่งนาทีผมจะอวยพรเขาก่อนคนแรกเลยแต่ตื่นเช้ามาอารมณ์แบบอยากเข้าไปส่องเฟซแฟนว่าใครอวยพรแฟนเราบ้างนะอะไรเงี้ยก็เจอสามีเขาเฮ้ยมาอวยใช้คำว่าสามีเหรอใช่ครับHey, ซึ่งเราโดนหลอกมา1ปีโดยที่ไม่รู้เรื่อง oh. เขาเมนว่า Happy Birthday เมียสุดที่รัก yeah. เป็นเมียที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะ Oh my god ซึ่งผู้หญิงเขาหลับไงครับเขายังไม่ตื่นมาดูว่าใครเมนอะไรบ้างก็อาจจะลืมปิดกั้นอะไรเงี้ยโอ้ยโถผมขอโทษนะฮะสิ่งที่คุณเล่ามาเป็นปัญหาผมดูขลุ่ยเลยนะฮะพี่เรื่องมึงจะจบไปเลยครับเรื่องแหลกกว่าเราอีก3คำถามครบแล้วนะครบฮะคุณจะผ่านมันไม่ได้หรือผ่านไม่ได้เดี๋ยวผมหาลายเชอร์ดีล่า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 ต้องช่วยพี่เขาแล้วลูกเอ้ยมาทีนี้ล่ะครบถ้วนกระบวนความนะครับคุณแต่ละเรื่องเซอร์ไพรส์พวกเรามากเลยนะ